ข่าวแรกวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยข่าวเศร้านะคะกับการจากไปของเน็ตไอดอลสาวชื่อดังคุณอริสอริสลานะคะที่มียอดผู้ติดตามกว่าหลักล้านค่ะได้เสียชีวิตแล้วในวัย28ปีค่ะทำเอาบรรดาแฟนคลับและโลกโซเชียลแห่แสดงความอาลัยนะคะเมื่อได้รับการยืนยันข่าวการเสียชีวิตของคุณอริสอริสลากับเดโชเน็ตไอดอลชื่อดังวัย28ปีโดยมีรายงานสาเหตุการเสียชีวิตมาจากการรับประทานอาหารจนเศษอาหารติดหลอดลมนะคะทำให้ขาดอากาศหายใจและเป็นเจ้าหญิงนิทรากว่า2เดือนค่ะก่อนที่จะจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าช่วงกลางวันของเมื่อวาน6มิถุนายนค่ะซึ่งทางครอบครัวก็ได้นำร่างของคุณอลิสมาบำเพ็ญกุศลที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงศาลา4โดยมีกำหนดสวดพระอภิธรรม5วันนะคะถึงวันที่10มิถุนายนก่อนที่จะทำพิธีชาปนกิจในวันที่11มิถุนายนเวลา15นาฬิกาทางกอสซิปสตาร์บันเทิงของเราต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยค่ะ